แบบขึ้นเวทีเนาะประกวดอย่างนี้เลยใช่ไหมคะยื้อจะเคี้ยวตัวเองจะประกวดพี่ทำจริงอยู่แล้วงั้นสบายมากเลยนะครับ1นาที50วินาทีได้แต่ตอนที่คุณแบบแรนดอมไม่ใช่ก็รู้อยู่ว่าคำนี้ใครจะได้นะขอบคุณมากพี่นุ่นเองนะฮะดิฉันเองค่ะครับนาที50เชิญครับสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะก็มาพูดเรื่องของไลฟ์สไตล์โนว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันคือวิธีการใช้ชีวิตแต่โนว่าวิธีการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอาจริงๆนะไม่ยากหรอกและเชื่อว่าทุกคนทำอยู่แต่บางคนไม่รู้ตัวอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะวันนี้ขอถามหน่อยใครใส่เสื้อผ้าใหม่บ้างซื้อเมื่อวานซักเลยแล้วเอามาใส่วันนี้เลยไม่มีในที่นี้มีใครใช้เสื้อผ้าตัวที่ใส่มาวันนี้ค่ะมากกว่า2ครั้งแล้วบ้างคะขอดูเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณคือการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วดิฉันสารภาพนะคะรู้ว่าเป็น KOL ดูดีนะคะแต่เสื้อตัวนี้ใส่มา10ครั้งแล้วค่ะการใส่เสื้อผ้าซ้ำนี่คือเรื่องง่ายๆที่นุ่นแค่อยากยกตัวอย่างค่ะอุ๊ยตายแล้วเวลาเชื่อแต่น้อยเวลานุ่นแค่ยกตัวอย่างค่ะว่ามันแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองที่เราสามารถใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้วันนี้ถ้าเกิดมีเวลาน้อยนุ่นแค่อยากบอกว่าทำอะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบทำอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันง่ายสำหรับเราเพราะนุ่นเชื่อว่าเราทำแค่เรื่องเดียวแต่เราทำซ้ำๆทำทุกวันและถ้าเกิดเราสามารถมีอิทธิพลกับคนรอบข้างได้นี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดความยั่งยืนให้กับโลกของเราไปนี้ได้โอ้ยเหลือ30วิค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะอีกนิดนึงการเปลี่ยนแปลงนะว่ามันมีผลที่ดีมากนุ่นเชื่อเพราะนุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้และทุกท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากค่ะที่เป็นนางงามที่น่าจะได้คะแนนเท่าไหร่คะขอบคุณมากสำหรับการชวนเข้ามาในวันนี้มากๆมงไม่ลงจะงงมากฮะงงมากไหมคะคุณนุ่นศิรภานะครับขอบคุณมากค่ะภาวะโรครวนโรคร้อนเนี่ยครับมันทำให้เราได้รู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยถ้าเราไม่แอคชั่นเลยเนี่ยมันจะทำให้เวลาผ่านไปแล้วมันจะเสียดายครับแต่ถ้าถามว่ามันทำได้ง่ายไหมนะฮะในระดับโลกเราพูดถึงคีย์เวิร์ดหลายๆคำมากมายนะSDGเราไปประชุม26แล้วก็กลับมาในบริษัทต่างๆครับเราพูดกันว่า ESG ที่จำเป็นที่จะต้องทำเพื่อที่จะทำให้ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันไม่เกิน 1.5 หรือว่า2องศาดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกได้ว่าเวลาไม่ควรที่จะผ่านไปโดยที่ไม่ทำอะไรเลยเป็นโครงพัฒนาทำหลายอย่างทั้งเรื่องพลังงานทั้งในเรื่องของการจัดการขยะมากมายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับองค์กรต่างๆพอมาถึงไลฟ์สไตล์ตัวเราเองบ้างนะครับผมเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าflexitarian นะครับคือเรา flexible ไม่ได้จำเป็นต้องตึงแบบ 100% เต็มผมอาจจะมีการใช้พลาสติกบ้างแต่เราล้างเสร็จเก็บไว้ใช้ต่อไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งผมก็เลยรู้สึกว่าในวิถีชีวิตของเราสามารถที่จะเบลนด์เข้ากับเรื่องนี้ได้ด้วยวิธีการง่ายในสิ่งที่เราถนัดอะไรที่ไม่ถนัดลองทำดูแล้วผมก็เชื่อว่าไม่จำเป็นต้องทำก็ได้กลับมาทำในเรื่องที่เราถนัดแล้วก็ทำเลยอย่ารอเพราะถ้าเกิดรอไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ทำหลังจากนั้นไม่อยากที่จะให้ใช้คำว่ารู้งี้กับเรื่องสิ่งแวดล้อมครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่ท็อปพี่พัชครับค่ะอย่างแรกเลยค่ะถ้าเราพูดถึง Urgent Project นะเราก็ต้องนึกถึงสิ่งที่เดือดร้อนที่กำลังฉุกเฉินที่เป็น Emergency ของโลกใบนี้ซึ่งต้องยอมรับเลยว่ามีหลายเรื่องมากๆเลยแต่เราอยากจะ argue ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นเรื่องที่เดือดร้อนที่สุดเลยเพราะว่าถ้าสิ่งแวดล้อมของเราไม่เสถียรเราก็จะอยู่กันไม่รอดณตอนนี้เนี่ยก็กำลังมี biodiversity loss แบบมากมายเลยมีสิ่งที่มีชีวิตที่กำลังตายอยู่แบบในเรทที่น่ากลัวมากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะค่ะจริงๆ climate change เนี่ยเป็นแค่หนึ่งในหลายๆส่วนมีนักวิจัยอะค่ะที่ได้คิดค้น9 planetary boundaries หรือว่า9ขีดจำกัดที่โลกใบนี้ไม่สามารถเหมือนถ้ามันเกิน tipping point แล้วเนี่ยเราจะไม่เสถียรแล้วแล้วจริงๆแล้วนะคะหลาย boundary ของเราเนี่ยเราข้าม tipping point ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรียไม่อยากจะพูดว่าทุกคนทำเล็กๆน้อยๆนะวันนี้อยากจะพูดว่าทุกคนต้องทำอะไรสักอย่างและเราก็ต้องทำให้บริษัทใหญ่ๆแล้วก็รัฐบาลด้วยกับPolicyต่างๆค่ะต้องเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่านี้ถ้าเราจะอยู่ต่อบนโลกใบนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย
สิ่งที่เรากำลังเห็นเรื่องของอย่างน้อย climate change เป็นเรื่องที่เรากำลังเห็นแบบชัดเจนไม่ว่าจะเป็น flash floods ต่างๆหรือว่า droughts ต่างๆหรือว่าปัญหากับเรื่อง crops ต่างๆแต่ถ้าเรามาพูดถึงเรื่อง fast fashion นะคะ fast fashion ก็มีผลกระทบต่อทั้ง nine planetary boundaries นี้เลยรวมถึงเรื่อง water usage รวมถึง chemical usageแล้วก็รวมถึงทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ในการผลิตแฟชั่นนะคะและทำไมถึงแฟชั่นเนี่ยใช้ทรัพยากรเยอะจังเลยเป็นเพราะว่ามันเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นที่ต้องพร้อมกับทุกเทรนด์ทุกการเปลี่ยนแปลงกับทุกสิ่งที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟชั่นเป็นเรื่องนึงในหลายๆเรื่องที่เราอาจจะต้องดูที่ทุกคนก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยขออีก20นาทีได้ไหมคะเดี๋ยวจริงๆยังพูดได้อีกสัก2ชั่วโมงแต่ทุกคนอาจจะไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นในเรื่องของ fast fashion นะคะเราอาจจะคิดก่อนที่เราจะต้องซื้ออะไรสักอย่างเราถามตัวเองก่อนว่าเราต้องซื้อสิ่งนี้ไหมถ้าเราซื้อแล้วเนี่ยเราต้องใช้ซ้ำถ้าเราใช้ซ้ำเสร็จเราก็ถ้ามันมีรูถ้ามันไม่ดีแล้วเราก็สามารถซ่อมได้หรือว่าเราสามารถไป clothes swap ได้ค่ะตอนนี้ที่กำลังเป็นเทรนด์นะคะก็คือการไปทำ clothes swap เราสามารถเอาเสื้อผ้าของเราไปแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นเพิ่มชีวิตของเสื้อผ้าชิ้นนั้นให้มันสามารถอยู่ได้ใน closet ของเราได้นานกว่านี้ซึ่งก็เป็นออปชันหนึ่งนะคะแล้วจริงๆมันมีหลายแบรนด์ตอนนี้ที่กำลังคำนึงถึงเรื่องนี้เหมือนกันเราควรที่จะ demand transparency จากแบรนด์ต่างๆว่าอยากรู้ว่าสิ่งที่เราผลิตเนี่ยใช้ทรัพยากรเยอะขนาดไหนใช้ ethical practices ไหมใช้ workforce ที่โอเคหรือเปล่ามันก็เป็นคำถามที่เราควรที่จะถามไม่ใช่แค่ในเรื่องของ fashion ด้วยซ้ำค่ะก็ถ้าใครมีคำถามเรื่อง fast fashion หรือว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมก็จริงๆสามารถมาที่ Instagram ของเมียได้เพราะจะพูดถึงเรื่องนี้เรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะทุกที่ต้องมีเศษต้องมีอะไรที่เหลือประจำและก็สม่ำเสมอมากๆจำนวนเยอะมากด้วยนะฮะตอนนี้ความเรียกครีเอทีฟมันจะช่วยตรงนี้ฮะไปแก้ปัญหาไอ้สิ่งที่มันเหลืออยู่ไอ้สิ่งที่มันไม่คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็เลยอยากจะฝากอันนี้ไว้ว่าจริงๆแล้วความคิดสร้างสรรค์มันสำคัญกับโลกใบนี้มากนะครับอย่างธรรมดาเนี่ยนะฮะก็อาจจะเห็นซ้ายขวานะฮะหรือกำแพงนะฮะอันนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่แบบว่าโอเคคนใช้ของที่มันฟุ่มเฟือยครับพลาสติกเนี่ยมันใช้จนแบบว่าโอ้โหใช้เยอะมากแล้วแบบฟุ่มเฟือยไม่คิดว่าใช้แล้วมันจะเหมือนที่คุณพึ่งบอกบางทีแก้วที่ใช้แล้วเบื่อแล้วพรุ่งนี้ซื้อใหม่อีกแล้วจริงคนเราใช้แก้วแค่ใบเดียวตรงนี้ต้องฝากครับว่าจริงถ้าเรามีความคิดสร้างสรรค์กับตัวเองเราก็คิดเลยว่าเฮ้ยโอเคฉันจะสร้างสรรค์ฉันจะใช้ของที่มันจำเป็นและก็คุ้มค่าที่สุดพัฒนาเรายึดมั่นในเจตจำนงที่จะชัดเจนมากนะคะในเรื่องของ imagining better futures for all หรือการมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนแล้วก็เพื่อสร้าง sustainable ecosystem ที่แข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนทั่วประเทศในฐานะของนักพัฒนาพื้นที่แห่งอนาคตนะคะเราได้นำบทบาทของการเป็น developer ของเรามาเชื่อมโยงแล้วก็สร้างสมดุลระหว่างอีก2ส่วนที่สำคัญก็คือ people แล้วก็ planet เข้าหากันซึ่งนะคะเราอยู่ตรงกลางก็คือเราเป็น center of life ที่ดูแลผู้คนชุมชนนะคะสิ่งแวดล้อมในทุกๆที่ทุกๆโครงการที่เราตั้งอยู่ทั่วประเทศทั้งนี้เซ็นทรัลพัฒนายังมุ่งมั่นนะคะสู่การเป็นองค์กร retail led mixed use developer รายแรกเข้าสู่โครงการ net zero ในปี2050ด้วยโดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน3มิติก็คือเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมโดยเรานะคะได้เริ่มโครงการ green initiative ต่างๆนะคะภายในองค์กรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในทุกๆโครงการที่เราตั้งอยู่นะคะการพัฒนาอาคารอัจฉริยะหรือ building automation นะคะหรือการติดตั้ง recycle station นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะให้กับชุมชนและก็ทุกคนโดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะปลูกต้นไม้นะคะให้ได้1ล้านต้นภายในปี2050นอกจากนี้นะคะเรายังขยายความร่วมมือสู่ภายนอกนะคะโดยร่วมมือกับพันธมิตรกับหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยายสถานี EV Charging Station นะคะกับศูนย์การค้าเซ็นเตอร์เพื่อจัดกระจายไปทั่วภูมิภาคทั่วประเทศของเรานะคะหรือการออก Green Bond นะคะเป็นการประชันแบบ Green Bond ครั้งแรกนะคะของวงการอสังหาริมทรัพย์การเกษตรของไทยด้วย
คะในวันนี้นะคะเราดีอย่างยิ่งนะคะที่จะได้ร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนนะคะจากนิทรรศการซึ่งถือว่าเป็น sustainability experiential space ครั้งแรกนะคะใจกลางกรุงเทพมหานครเซ็นทรัลเป็นการแสดงนะคะ power of synergy การสร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้นะคะสร้างความระดับรู้ในวงกว้างนะคะเพื่อทำให้เรื่องของความยั่งยืนเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายผ่านการจำลองไลฟ์สไตล์ต่างๆในการใช้ชีวิตนะคะครอบคลุม3มิติทั้ง live venture reach venture แล้วก็ style venture โดยการมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในเทศกาลในครั้งนี้จะมีแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของเรานะคะร่วมกับหลายท่านนะคะที่ได้กล่าวมาในวันนี้ฟังแล้วรู้สึกประทับใจมากว่าการทำแค่เล็กๆน้อยๆนะคะเราก็มีส่วนร่วมได้ไม่ได้ว่าต้องใช้ initiative มากมายอะไรเลยนะคะแล้วก็ทุกเรื่องนะคะก็เป็นเรื่องของการเล่นบวกแล้วก็อยากให้พวกเราช่วยกันดูแลแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมและการรักษาโลกเพื่ออนาคตที่ดีสำหรับทุกคนขอบคุณมากค่ะ